สวัสดีครับทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้ผมก็อยากจะมีอินโฟเมชันที่อยากจะมาอินฟอร์มให้กับทุกทๆคนทราบเกี่ยวกับเรื่องของอคีิสจักรของเรานะครับพอดีว่าวันนี้นะครับพอดีฝนนะครับที่ทำแผนกอคอมพิวเตอร์ของเราก็มีโอกาสได้ตรวจแล้วก็ ผลตรวจของโควิด -19 ปรากฏว่าเป็นพา s i ิ i ี e เราก็เลยอยากจะมาทำเป็นเขาเรียกว่า INFORM ให้กับทุกคนทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคิสจักรของเรานะครับก็คือว่าณตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าคุณฝนเขาได้ตรวจออกมาเป็นพาส i ิ i ี e แล้วก็อยู่ในกับพวกเราตอนนี้เลยในในใน,ในจอซูมของเราเลยนะครับเ่ะฝนสวัสดีคทุกคนก่อนดีไหมครับแล้วก็น้องวีก็อยู่ด้วยนะครับ ไม่ได้อยู่ด้วยกันกับฝนนะอยู่คนละบ้าน <c oughs> อยู่คนละบ้านใช่ <c oughs> ฝนตอนนี้สบายดีไหมครับตอนนี้สบายดีค่ะ อืมโอเคก็ฝนก็สบายดีนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากว่าโปรโตคอลของว่าถ้าเรารู้ว่าเราติดโควิดแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะทําต่อไปนี้จะเป็นอย่างไรนะครับนั่นก็คือเป็นที่มาว่าวันนี้ที่เรามาเอ่อมาแจกแจงให้จะแจ้งให้กับทุกๆคนทราบก็คือว่าทางคิสจักรของเราเพื่อความปลอดภัยนะครับเราก็จะปิดคิสจักรของเราสองอาทิตย์โดยที่ว่าเราจะไม่มีโอกาสได้เอ่อ มาที่คริสัจักรนมรสการแต่เรายังคงมีการไลฟ์สตรีมมิ่งในการนมัสการผ่านทางออนไลน์อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยทุกคนก็ยังนมรสการได้เหมือนเป็นปกตินั่นแหละครับเพียงแต่ว่าทีมงานของเราก็คงจะไม่ได้มาร่วมกันแล้วก็สมาชิกบางคนที่อยากจะมาร่วมนมัสการในคริสัจรช่วงนี้อาจจะต้องพักไว้ก่อนเพื่อว่าเราจะต้องมีเขาเรียกว่าดูแลสุขภาพของเราแล้วเราก็ต้องการป้องกันเพราะผมไม่แน่ใจว่าในาที่ที่ผ่านมานี้เนี่ย มีใครที่แบบว่าติดต่อของอฝนฝนมีคุยกับใครอะไรหรือเปล่าในที่ที่ผ่านมานี้มีไหมไม่แน่ใจครัเออถ้าไม่แน่ใจหมายความว่าดังนั้นนี่เนี่ยถ้าสมาชิกคนใดที่มีการคุยกับฝนหรือว่าติดต่อกับฝนก็ระมัดระวังไม่ได้หมายความว่าท่านจะติดโควิดนะครับเพียงแต่ว่าแค่ท่านเองเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยสิ สิบสี่วันเนี่ยก็คือว่าจะต้องโควิดทีนแล้วก็ดูว่าตัวเองเนี่ยเป็นไข้ไหมเป็นยังไงผมอยากจะมอบเวลาต่อไปเนี่ยให้ฝนลองช่วยอธิบายว่าตอนเนี้ยฝนรู้สึกยังไงร,รู้ได้งไงว่าติดแล้วมีอาการอย่างไรเพื่อจะได้ให้แต่ละคนที่อาจจะดูอยู่ตอนนี้เขาจะได้แบบว่าสามารถจะรู้ว่าเออเขาอาจจะเป็นก็ได้แล้วต้องทํำยังไงต่อไปขอเชิญฝนเลยครับก็ฝนก็เริ่มตัวร้อนเมื่อวันเมื่อ วันพุธหลังจากกลับมาทงหลังจากกลับจากทำงานก็เริ่มตัวร้อนแล้วก็เลยเนี่ยก็แค่คือก็คือแบบง้อไม่มีอาการอย่างอื่นก็แค่ตัวร้อนอย่างเดียวแล้วก็อาจจะแบบหนาวบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แล้วก็ก็กินยาลดไข้มันก็มันก็จะเนี่ยมันก็จะขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงอย่างนี้แล้วก็เลยวันนี้ก็เลยมันเกินยี่สิสี่ชั่วโมงแล้วเมื่อเช้าก็เลยไปตรวจที่ทํางาน ว่าเป็นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็าตรวจแอนแรปบปดแอนแรปบปดของที่ทํางานจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นเขาตรวจแอนติบอดีว่ามีเอเหมือนกับว่าว่าฝนมีไหมอะไรเงี้ยแล้วมันก็ออกมาว่าฝนเป็นผลบวกแต่ว่าคืออาการอย่างอื่นเนี้ยฝนก็ไม่มีคือก็ยังยังได้ลดได้กลิ่นได้คือ <I think S 1> ทุกอย่างกินข <are> ้าวอร่อย <laughs> <Okay. S 1> อยู่ยังอร่อยอยู่ยังเออไอบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบ ไม่ได้แบบเยอะแยะอะไรก็ก็เนี้ยก็แค่แบบตัวร้อนอย่างเดียวโอเคก็ก็คือว่าพวกเราก็ต้องดูดูเองเพราะผมเชื่อว่าแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนอาการไม่เหมือนกันแต่สําหรับฝนเองการเป็นโควิดของฝนเองนั้นก็เหมือนกับเป็นไข้ธรรมดาแบบนี้ใช่ไหมครับใช่อ่าโอเคก็ถ้าเกิดตอนนี้อุณหภูมิฝนฝนเท่าไหร่ฝนฝนตอนนี้มีเช็คอุณหภูมิหรือยังว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ตอนนี้ปกติหรือยังหรือว่ายังร้อนอยู่ ของฝนนี่คือว่าคือก่อนหน้านี้ที่โควิดช่วงแรกใช่ไหมคะก็มีที่โรงพยาบาลก็เพิ่มแผนกโควิดแล้วก็รรปิดแผนกไป <100 S 2> แล้วก็้แล้วพอปิดแผนกไปแล้วก็พอช่วงนั้นก็โอเคมาจนถึงช่วงนี้ก็ คนติดโควิดก็เยอะเพิ่มขึ้นมากหลายๆโรงพยาบาลก็ไอซียูเต็มอะไรนะหลายๆที่ก็แบบคนไข้เยอะแล้วก็ฝงฝนนี่ที่โรงพยาบาลก็คนไข้เยอะแล้วก็แผนที่แผนที่โรงพยาบาลต้องเปิดแผนกโควิดอีกอีกแผนกหนึ่งก็ใช่ไหมก่อนหน้านี้ฝนก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้ทบแผนกโควิดเท่าไหร่เพิ่งมาเมื่อสักอาทิตย์ที่ผ่านมานี้แหละที่ว่าโควิดมาที่แผนกเพราะว่าเพราะว่า มันก็มีคนไข้เพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือจริงๆแผนกชั้นชั้นสี่ของคนนี้ปิดมาเป็นเวลาแบบสี่ห้าเดือนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนกับว่าพอโควิดเยอะขึ้นก็มาเปิดที่แผนกแล้วก็ เราก็เลยก็ต้อง expose กับคนที่ต้องดูแลคนไข้ที่มีโควิดด้วยใช่ไหมโอ้ขอบคุณพระเจ้ามากต้องขอบคุณฝนด้วยนะที่เป็นส่วนหนึ่งของฟอนไลน์คือเราขาดไม่ได้เลยแพทย์พยาบาลที่จะต้องดูแลคนไข้ผู้ป่วยที่เป็นโควิดถ้าเกิดทุกคนบอกว่าโอ้โควิดฉันไม่อยากจะไปดูแลฉันไม่อยากจะทำป่านี่คนโควิดไปไงครับไม่มีคนดูแลเลยดังนั้นต้องมีคนที่เสียสละแล้วผมก็เชื่อว่าหลายคนที่เสียสละเนี่ยก็มีมีช ance ที่จะสามารถที่จะเป็นติดเชื้อได้ด้วยนะครับโดยเฉพาะแพทย์และพยาบาล นี้เราก็จะต้องเขาเรียกว่าขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่เราก็มีคนที่เสสระอย่างฟอสไลน์อย่างฝนเองก็ถือว่าก็ขอบคุณพระเจ้าที่ฝนมีส่วนในการทํางานที่ดีแต่คราวนี้เนื่องจากว่าฝนติดแล้ว แต่ว่าเราก็ต้องการอยากจะป้องกันไม่ให้คนอื่นเนี่ยติดตามไปด้วยถึงแม้ว่าเราเองเนี่ยจะคิดว่ามันปลอดภัยแต่เราก็อยากจะเทเกตซ e เรียสแล้วเราก็อยากจะให้พี่น้องทุกคนเนี่ยมีความสบายใจในคริสาจักรผมเองก็ได้มีโอกาสได้อธิษฐานมีโอกาสได้ปรึกษากับอาจารย์วิชานมีโอกาสได้ มีโอกาสได้คุยกับผู้ใหญ่หลายคนนะครับก็สรุปแล้วก็คือว่าเราคิดว่าเราน่าจะปิดโบสถ์ชั่วคราวเพื่อป้องกันเอาไว้แล้วก็สําหรับหลายคนที่มาโบสถ์ในอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ผมอยากย้ยพวกเราเองเนี่ยที่จะดูตัวเองระมัดระวังแล้วก็พยายามที่จะไม่ออกไปไหนแล้วก็ในที่สุดแล้วนี้เนี่ยถ้าเรามี question ว่าเอ๊ะเราติดหรือไม่ติดเนี่ยเราก็สามารถไปรับการตรวจได้ซึ่งผมเองเนี่ยก็ได้ ทำการซายอัพเดี๋ยวคืนนี้เจ็ดโมงผมก็จะต้องไปตรวจนะครับเพื่อเป็นการป้องกันเอาไว้ก่อนว่าเป็นไม่เป็นรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวให้คุณวีช่วยอธิบายหน่อยหนึ่งว่าเขาทำยังไงเดี๋ยวผมจะเปิดเว็บไซต์ด้วยว่าเป็นยังไงเจอเลยครับคุณวีก็คือตอนนี้นะคะวีก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะต้องไปตรวจที่ไหนก็เลย google เข้าไปแล้วก็หา wording ว่า instant covid testing ใช่ไหมคะมันก็มีขึ้นมาหลายที่แล้วก็ คือมันจะมีพวกวอลกรีนพวกอะไรพวกนี้ CVS ที่ offer อร์โควิดโควิดแต่ว่าพอวีเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยคือต้องเข้าไปในเว็บไซต์ไปเมก p p o i n t มน n t ด้วยเพราะว่าตอนที่วีโทรไปเนี่ยเขาบอกทางโทรศัพท์ที่เป็น Automatic uh, answering เนี่ยเขาบอกว่าให้เข้าไปในเว็บไซต์เพื่อจะไปจองทีนี้เนี่ยวอลกรีนอะไรพวกนี้เขาก็เต็มหมดแล้ววีก็ไปเจอเว็บไซต์อันหนึ่งที่เรียกว่าโควิด คลินิกอะค่ะในในที่พี่เพชรโชว์ให้เนี่ยนะคะคือเว็บไซต์นี้เนี่ยเขาจะมีการเทสหลายแบบก็คือมีแบบเทสปกติก็คือสองถึงห้าวันได้รู้ผลแล้วก็มีแบบตรวจเครื่องเร็วผลอะไรนะ Rapid testing อะไรสักอย่างก็คือตรวจเลยได้ผลเลยซึ่งอันนี้มัน5อยห้าสิบเหรียญทีนี้เนี่ยวิก็เลยโทรไปที่เพราะว่าอินชอนของวิเป็นไคเซอร์ใช่ไหมวิก็เลยโทรไปที่ไคเซอร์ว่าถ้าเราไปตรวจที่อื่นเนี่ย เราเราเคลมได้ไหมเขาบอกว่าเคลมได้ร้อเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นอันนี้คือเข้าใจว่ารัฐบาลเป็นคนจ่ายพวกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโควิดเกือบทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะใครที่ต้องไปตรวจโควิดแล้วต้องเสียเงินเนี่ยเช็คกับยินชูลานดูว่าเคลมได้ไหมเพราะว่าส่วนใหญ่จะเคลมได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยค่ะเว็บไซต์นี้ดีนะเพราะว่าเขาบอกว่าทางมีเดียต่างๆก็ให้ความรัครอนแล้วก็ แล้วก็ก็ง่ายด้วยแล้วก็สามารถที่จะดูได้เห็นถึงว่าเอม,มีที่ไหนที่เทสอยู่ใกล้บ้านนะครับไฟล์โลเคชันเนียเราก็สามารถจะเข้ามาในเว็บไซต์๊บเนี่ยมันก็มีสัดหลายที่เห็นไหมฮะมีวิชเ่นเรียโฮมีเดน่าพอยต์มีหลายที่ของผมจะไปตรวจที่ตรงนี้นะครับใกล้ที่สุดก็เวสต์มินสเตอร์คืนนี้นะครับตอนช่วงแต่ถ้าพี่น้องมีข้อมูลเกี่ยวกับเทสที่แบบตรวจเราได้ผลเลยแล้วก็ฟรีก็สามารถที่จะแบบแจ้งเข้ามาในกลุ่มไลน์ก็ได้นะคะ ครับก็เหมือนกับว่าแชร์ให้กับทุกคนทราบนะครับก็ขอบคุณพระเจ้ามากแล้วก็เราก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่วันนี้ก็มีส่วนในการที่ว่าพยายามที่จะทําทุกอย่างเนี่ยให้มันอยู่ในเขาเรียกว่าเอ่อความปลอดภัยแล้วก็เป็นโปรโตคอลที่เราเองถึงแม้ว่าเราเชื่อในพระเจ้าเราต้องการการอาธิษฐานเราต้องการการปกป้องเราโดยเฉพาะเราตอนนี้เราก็อยากจาอาธิษฐานเผื่อฝนใช่ไหมครับ ถึงแม้ว่าเรารู้ว่าพระเจ้าปกป้องดูแลเราเนี่ยเราก็ต้องทําส่วนของเราเองด้วยนั่นก็คือการที่ว่าดูแลร่างกายของเราให้ดีแล้วก็ออกไปไหนก็อย่าลืมใส่แมสนะครับแมสนี่สำคัญมากดับเบิลแมสเลยค่ะตอนนี้ดับเบิลแมสเลยใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้นะครับก็คือว่าผมจะไปตรวจตอนทุ่มหนึ่งแล้วก็ส่วนคุณวีเนี่ยเขาจะมานำซูมในคืนนี้ พอหลังจากนั้นแล้วนี้เนี่ยก็คือว่าพอผมผลตรวจออกมาถ้าเกิดว่าผลตรวจด,ดีไม่มีปัญหา Most Likely แล้ววันพรุ่งนี้ผมอาจจะนัดอาจารย์วิชามาถ่าย เป็นคําเทศนาเอาไว้แล้ววันอาทิตย์เนี่ยก็สามารถจะฟังคําเทศนาของอาจารย์แต่ถ้าเกิดกรณีว่าวันพรุ่งนี้เกิดผมกรณีว่าผมเกิดติดเชื้อขึ้นมาใช่ไหมครับผมก็อาจจะการเปลี่ยนแผนก็คือว่าเราจะมีการถ่ายทอดผ่านทางที่บ้านเราเลยนะครับก็คือว่าอาจจะถ่ายทอดจากตรงนี้ก็มีคําเทศนามีการนมัสการเหมือนเดิมนะครับก็ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนสถานการณ์แล้วก็พยายามจะรับสถานการณ์ให้ด้วยสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าจ,าจริง ผมอยากจะใช้เวลานี้ที่อธิษฐานเผือ่อและผมอยากจะเชิญชวนทุกคนด้วยนะครับในช่วงเวลานี้อธิษฐานเผื่อกันและก,กันที่เราจะปกป้องให้พระเจ้าช่วยเรานาเราที่จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้แล้วอธิษฐานเผื่อฝนเป็นพิเศษด้วยตอนนี้นะครับให้ฝนนั้นสามารถที่จะหายเร็วรีค o เวอร์เร็วแล้วในที่สุดพอฝนรีคอเวอร์แล้วเขาเป็นไงรู้ไหมครับเขาไม่ต้องไปฉีดยาวัวคซีนเหรือว่าต้องฉีด <laughs> เพราะว่าพอได้อินมูเข้าไปแล้วเขากลายเป็นวันเดอร์วูแมนแล้วอะฮะคือ <mm> โอวิคทำอะไรมไม่ได้แล้วลูกเ่าเพราะวมีฟูอยู่ข้างในตัวแล้ว <G ül> <g ül> ก,ก็ขอบคุณพระเจ้าพี่เขาเรียกว่าฟรีวัคซีนไปในตัวเลยนะฝนโอเคขอบคุณพระเจ้านะครับดังนี้เราจะมาอธิษฐานด้วยกันผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันแล้วก็กเราจะอธิษฐานเผื่อฝนเป็นพิเศษด้วยให้เราร่วมใจอธิษฐานด้วยกันนะครับ ข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบคุณพระองค์สำหรับพระพรพระคุณของพระองค์ที่ผ่านมาในการที่เราทั้งหลายทุกคนนั้นมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์เรารู้ว่าโควิด -19 นั้นเป็นสิ่งที่ทําให้เราอาจจะมีความยากลําบากแม้กระทั่งเรื่องการนมัสการเพราะเรารู้ว่าฝนมีหน้าที่สําคัญในคิสจักรนั่นก็คือการที่ช่วยเราในการสตรีมมิ่งช่วยเราในการทำเพีเซนเทชันต่างๆเรารู้ว่าเราขาดฝนไม่ได้แต่เราขอขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าจัดเตรียมทุกอย่าง ตามแผนการและตามสิ่งที่พระองค์มีไว้ให้กับเราทั้งหลายทุกคนที่เราจะทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่และดีที่สุดขอฝากไทยมิชชั่นการนมัสการการไลฟ์สตรีม แล้วก็อนาคตข้างหน้าที่จะอยู่ในการดูแลของพระองค์ขอฝากฝนไว้กับพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันที่จะได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วที่ฝนนั้นจะแข็งแรงและฝนก็จะมีภูมิต้านทานแล้วก็จะเป็นพระพรมาให้กับหลายหลายคนอีกในอนาคตข้างหน้าเราอธิษฐานเผื่อสมาชิกทุกๆคนที่จะไม่ติดโควิด ที่เราจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงที่เราจะมีสติปัญญาที่มาจากพระองค์ในการดูแลรักษาชีวิตของเราเราขอพระเจ้าทรงนำเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูุต์เจ้าเอ๋ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ